สวัสดีค่ะกับอินกับเรานะคะสองคนแฟร์ๆอีกเหมือนเคยวันนี้เรามาเที่ยวนะคะมากันที่โรงแรมที่เคยเป็นโนโวเทลตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นเดสติเนชั่นไม่ใช่ชื่อเดสติเนชั่นรีสอร์ทนะคะแต่ว่าหลายๆอย่างอ่ะก็ยังคงเป็นป้ายโนโวเทลอยู่เขาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปนะคะแต่มันก็มีเฟอร์นิเจอร์หรือว่าอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปแต่ว่าห้องหรือว่าเลเยอร์อะไรต่างๆอ่ะก็ยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าเขาก็อัปเกรดเป็นมีทีวีรุ่นใหม่ขึ้นเป็นทีวีที่สามารถคมแคสได้ใช่ๆก็คือเป็นสมาร์ททีวีแล้วก็คือจอใหญ่ไฮโซนะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆของโรงแรมอ่ะทั้งห้องน้ำห้องนอนหรือว่าในส่วนของใช้อ่ะก็จะมีบางอย่างที่ดรอปลงนะเพราะว่าราคามันต่างกันครึ่งนึงเลยจากที่เคยเป็นโนเทลจะประมาณ 4,000 กว่าบาทใช่ไหมคะแต่ว่าเนี่ยตอนนี้เป็นเดสติเนชันแล้วราคาเหลือครึ่งเดียวจริงๆมันคุ้มมากเลยมันเหมือนได้ใช้อะไรแบบตึกแล้วก็ฟาซิลิตี้ยังคล้ายๆเดิมสระว่ายน้ำก็เหมือนเดิมใช่ก็เอาเรียกได้ว่าคุ้มแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวมันอาจจะคงจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างนะคะเพราะว่าราคามันก็ต่างลงเซอร์วิสจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาทำรีวิวให้ดูแล้วกันว่าวันนี้ที่เรามาพักอ่ะปกติเราจะมาบ่อยแล้วก็คิดอะไรไม่ออกก็จะอยู่โนเวเทลอะไรเงี้ยแต่พอเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเขาเรียกว่าไปเป็นบริษัทลูกของโนเวเทลแล้วอะค่ะทุกๆอย่างจะดรอปลงไหมหรือว่าจะยังคงสภาพเดิมถ้าเกิดว่าคงเหมือนเดิมก็ถือว่าคุ้มมากแต่ถ้าดรอปลงไปบ้างเราก็พอเข้าใจได้เพราะว่าราคามันต่างกันลงไปตั้งครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราพาไปดูแล้วกันว่าในวันนี้นะคะทุกๆอย่างของที่เคยเป็นโนเวเทลแล้วเปลี่ยนมาเป็นเดสติเนชันเนี่ยจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าจะยังดีเท่าเดิมหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตามเราไปดูกันค่ะไปดูครับสำหรับในห้องนะคะก็มีมินิบาร์ให้มีน้ำ2ขวดนะคะแล้วก็ในตู้เย็นนะไม่ได้มีอะไรเตรียมไว้ให้นะคะต้องเอาน้ำด้านบนลงมาแช่เองนะคะส่วนในตู้เสื้อผ้านะคะก็มีอุปกรณ์ต่างๆนะคะมีทั้งไม้แขวนเสื้อนะคะแล้วก็ตู้เซฟนะคะรวมถึงชุดเครื่องนอนด้วยนะคะแล้วก็ชุดคลุมอาบน้ำนะคะมีเตารีดให้มีไฟฉายให้นะคะในจุดนี้ในห้องน้ำนะคะอามินิตี้ก็ลดลงนะคะมีแค่แชมพูอาบน้ำหมวกคลุมผมเท่านั้นเองนะคะส่วนในห้องก็ยังเป็นเหมือนเดิมมีเตียงกับเดย์เบดให้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ดีก็คืออุปกรณ์กีฬาต่างๆเนี่ยแหละค่ะที่จะทำให้ทำกิจกรรมเอาท์ดอร์ได้มากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนสนับสนุนให้ลงมาทำกิจกรรมกันนะคะเราก็ทั้งตีเทนนิสนะคะเป็นเทนนิสแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นสาวแล้วก็มีลูกเทนนิสแล้วก็ตีไปเลยตรงนี้นะคะแล้วก็มีที่เล่นบาสให้นะคะมีโต๊ะปิงปองให้ด้วยนะคะนี่ก็คือเล่นอย่างเมามันนะคะก็เคยเล่นเป็นนะคะเป็นครั้งแรกก็ตีโดนบ้างไม่โดนบ้างมีกิจกรรมทางน้ำให้เป็นพายซับแต่ว่าต้องมีครูนะคะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะคะเซิร์ฟสเก็ตต่างๆนะคะมีเวฟแรมนะคะแล้วก็ปั๊มแทร็กให้ด้วยนะคะซึ่งลานตรงนี้ค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าถ้าใครยังชอบเล่นเซิร์ฟสเก็ตอยู่ก็ยังเอามาเล่นได้นะคะรวมถึงโรลเลอร์สเก็ตที่เป็นทางยาวๆตรงนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรียกว่าทำดีเลยนะคะส่วนข้างนอกก็มีโกเล็กๆให้เตะบอลให้อันนี้คือเกมรูมนะคะเหมาะสำหรับเด็กๆมากๆมีเกมเพย์ให้นะคะมีตู้เกมให้ด้วยนะคะเป็นแบบอาร์เคดนะคะก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายมากเลยค่อนข้างใหญ่มากด้วยนะคะมีเกมหลากหลายชนิดมากเลยมีหลายตู้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเกมรูมสำหรับห้องผู้ใหญ่ด้วยนะคะก็จะอยู่ตรงแถวๆเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะมีเกมเล่นบาสมีตู้เกมมียิงปืนมีดูหนังด้วยนะคะอันนี้เรียกได้ว่าครบวงจรเลยสำหรับคนที่จะทำกิจกรรมทางด้านเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะส่วนสระว่ายน้ำนะคะป้าก็ชอบมากๆเลยนะคะที่นี่นะคะก็ใหญ่ประมาณนึงนะคะแล้วก็ยังมีสไลเดอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีที่โต๊ะวางของให้นะคะมันจะมีโซนลึกโซนตื้นนะคะก็แบ่งสัดส่วนได้ค่อนข้างดีนะคะโซนลึกก็เป็นผู้ใหญ่ไปเด็กๆก็จะเล่นโซนตื้นกับสไลเดอร์ได้ค่อนข้างสะดวกสบายเลยทีเดียวนะคะรวมถึงตรงบรรยากาศเย็นๆนะคะสามารถมาดื่มเครื่องดื่มได้นะคะบริเวณริมทะเลเลยก็ได้ชมวิวไปเลยนะคะเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะจากการเป็นโนเวเทลลงมาเป็นเดสติเนชันนะคะก็คืออาหารเช้านะคะอาหารเช้าเนี่ยมีน้อยลงนะคะเรียกได้ว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะแต่ว่าในหลายๆส่วนก็ยังรักษามาตรฐานไว้ดีอยู่เช่นเดิมนะคะ
ก็ยังใช้พนักงานเดิมๆของ Novotel นะคะบางคนก็คือยังใส่เสื้อ Novotel อยู่เลยนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าเทียบกับราคา 2,000 บาทแล้วในการนอนคืนนึงอะนะคะอาหารเช้าเรานี้ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่มากนักนะคะก็ยังใช้ได้ดีอยู่พอสมควรนะคะมีก๋วยเตี๋ยวด้วยอันนี้อร่อยมากเลยนะคะแล้วก็ข้าวที่ปาทานนะคะมีคอนเฟลกให้อยู่เหมือนเดิมนะคะมีเนยมีขนมปังนะคะขนมปังก็ยังใช้เตาปิ้งแบบเดิมนะคะก็โอเคอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไฟอ่อนนิดนึงอาจจะต้องใช้สัก2รอบอะค่ะถึงจะค่อนข้างดีนะคะก็ถ้าใครอยากจะมา destination นะคะเรียกได้ว่ามาตรฐานอื่นๆนะก็ยังครบวงจรในฐานะเป็น Novotel มาอยู่นะคะทั้ง facility ต่างๆดีขึ้นมีแค่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คืออาหารเช้าที่น้อยลงเท่านั้นเองนะคะใครสนใจก็แวะมานะคะ